กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท้องมี3ดาว15ท่านผู้ชมมาหาคุณตาเลี้ยงวัวค่ะประจำวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566งวดก่อนนะคะเนาะงวดก่อนงวดวันที่16มีนาคม66เข้าตรงๆค่ะท่านผู้ชมเด็กน้อยห้องบอกเลขเข้าตรงๆเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้คุณตาเลี้ยงวัวฝันเห็นผีผู้เฒ่าค่ะท่านผู้ชมผีผู้เฒ่าผีตายายบอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกเลข3โตกับเลข2โตเด็ดๆค่ะจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมี3ดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเลี้ยงวัวดีค่ะโอ้ก็เข้าจังๆเนาะครับเนาะ73 73ครับท่านผู้ชมเนาะไผมาบอกก็ครับ73หวัดที่ผ่านมาว่างหันครับโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยมันอาบน้ำอยู่มันอาบน้ำหลายคนแต่คนก็คนอยู่ตาก็เลยไปนั่งเบิ่งมันอาบน้ำครับบาดนี่บอกนี่หน่อยนึงมันขึ้นมาจากน้ำมันมาเต็มลองอยู่จับที่ดินบานถึงหัวมันอยู่นะครับตัวก็ซ่อมบางอยู่บอกนี่มันคือดื้อแท้ขึ้นบ่ครับงบที่ดินบานถึงหัวจากของ370มันว่าจังสิ370คำถามมันตัดเล่นกันถูกจังๆเนาะครับ FC เนาะงวดนี้ก็มาติดตามคุณตาเลี้ยงง้ออีกครับโปสู้ฟังนะครับฝันว่าจังได๋ครับงวดวันที่1เมษายนพ.ศ. 2566นี่ครับคุณตาโปสู้ FC ฟังนะครับก็นายก็ฝันอยู่ฝันว่าได้ไปคั่วบักหอยไปคั่วบักหอยน่ะนะบักบักหอยน้ำบกมันแดงแล้วก็เลยไปสัวเอานะครับหอยขัวหอยขัวเออหอยขัวเพราะนั่นก็เลยเลยคู่เลยเสียมลงไปลงไปเลยหอยหลายอยู่หอยหลายเติบนี่แหละที่มันโลดสองโลนี่แหละครับก็พอดีอยากน้ำถ้ากูสิไปกินน้ำสางตัวนี้ก็น่าคิดว่าครับเพราะนั่นก็เลยไปแล้วตอนนี้ก็เห็นคนตักน้ำอยู่หันตักน้ำอยู่หันก็เลยว่าเพราะนั่นกินน้ำน้ำแม่ว่าเพราะนั่นหิวน้ำโลดหอยครับว่าไล่บ่ล่ะพ่อใหญ่มันว่าไล่ยุ้ยล่ะไล่บ่หลายดอกเลยว่าบาดเบิ่งไปเบิ่งมาหอยอีน้านี่ตัวกับดูกมันนี่ตัวไปบอกกูว่าพี่แม่ดูกอ่อนนี่ตัวว่าอีนี่ตัวมันไปเอิ้นกูว่าก็เลยถามมันว่าอีน้ามึงนี่บ่ไปบอกเด็กกูตัวกูชื่อเด็กก็เลยว่านะครับเนี่ยพ่อใหญ่ว่ามึงนี่ไว้นั่งไปบอกเด็กกูแม่นมันว่ามึงตัวกูได้นี่ว่ากูถือเด็กกูเบิดเงินบักหลายนึงว่ามันกับโบปากเลยครับมันก็อยู่ซื่อลูกมันกับโบท่านใหญ่ดอกมันพ่ายได้พ่ายลูกใส่ทั้งหลังครับพี่เมลูกอ่อนเออพี่เมลูกอ่อนครับมันพ่ายลูกใส่ทั้งหลังมันนะครับบัดเทื่อนี่มันก็ได้หาไปเรื่อยมัวว่าน้ำพ่อใหญ่ได้ครับพ่อใหญ่ก็ได้ย่างน้ำก่นมันไปนางก้นน้ำไปเห็นสองเถาอยู่กลางทางครับอยู่เถียงเขาอยู่บ้านเขาอันดาว่าครับบ้านนี้เขาไปหาสองเถาอยู่ก็น่าว่านี่เป็นผีผู้เถาเลยผีผู้เถาปะครับบ้านผีผู้เถาโอ้ครับผมผีสองผัวเมียโอ้สองผัวเมียอีกครับเอาสู่ฟังนะครับเถาบ้านนี้วะพ่อใหญ่อยู่จังไหนตัวเรียกว่าอยู่สองเถานี่บ่เออแล้วว่าอยู่สองเท่านี่ล่ะลูกเต่าไปจังไรเบิดบ่มีลูกแล้วว่าครับแล้วก็ง่วงอยู่สองเท่าแล้วนั่งอยู่นับกันนะเด้ไปคุยน้ำหลับครับเปิดนั่งแล้วพ่อใหญ่ก็เลยเสียดตาไปเห็นบาดไม่ได้ยังพ่อใหญ่ขอบจริงยังพ่อใหญ่วะถามเรานะครับขอกงูแล้วว่าง่วงขอกงูขอกงูขอกงูว่าเป็นขอกงูอ่ะบ่โอ้ครับขอกงูแนวไหนเนาะเราต้องตีเป็นขอกขึ้นนะนะเห็นแต่ร่างงูเนาะครับเออสี่หรือเป็นร่างบ่ครับบ่เป็นร่างมันเป็นขอกที่ขึ้นนะนะโอ้ครับครับบาดขอกงูเราว่าตัวก็เลยว่าห่วงเนี่ยไอ้สิมาอยู่จังคิดว่าครับบาดเทื่อนี่ก็เลยไอ้ว่าไปส่องบอกว่านะคิดว่าไปส่องเลยมีตีงูตัวเดียวโอ้ครับมันไม่หลายแต่พ่อใหญ่หมูเจียวเดียงไว้ครับมันมีจับโตต้องพ่อใหญ่ว่าครับมีว่าหลายหรอกหลาเราอ่ะมีร้อยยี่สี่โตเราอ่ะงูนั่นนะเออหมูยังสี่โตหมูยังเหรอครับอยู่ในหัด
อุ้ยมันเป็นขั้นสิว่าโมสิงกับโมแมนขั้นสิว่าโมเดียมกับโมแมนนั่นเป็นโมแบบอ่อนๆเนี่ยนะเป็นโมอ่อนๆเนี่ยเบิ่งมันเป็นตัวอ่อนๆดูเดียวอยู่ในอ๋อครับครับโมยังกระซ่านก่อนนะครับเนาะก็เลยถามเราว่ามันมีจักโตปานใหญ่เรียงกันหลายแต่มีร้อยเศร้าสี่ตัวเราอ่ะโอ้ร้อยเศร้าสี่ตัวครับผมเออมีร้อยเศร้าสี่ตัวแล้วว่าจังสี่ครับเออบ้านนี้เรียงไปขายบอกพ่อใหญ่ทั้งพ่อใหญ่ว่าครับผมเรียงไปขายแล้วว่ะครับขายจังไหนเราโตเท่าไหร่พ่อใหญ่ขายเป็นกิโลเราอ่ะโอ้ขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลครับโลละเจ้าบาทล่ะโลละห้าสิบกว่าบาทห้าสิบเก้าบาทเราอ่ะโลละ59บาทโลละ59บาทครับท่านผู้ชมเออโลละบาทแต่ความจริงมันบ่แม่นคนเราเป็นผีผู้เฒ่านะโอ้หน้าเหี่ยวหน้าเละเรียกบ่ลือหน้าย่นเด้อบ่ที่จังได๋หน้าบ่ย่นแต่ว่าเป็นคนผู้เฒ่าคนแก่ๆนั่นน่ะแต่ฮู้อยู่ว่าเป็นผีฮู้ว่าเป็นผีโอ้บ่เป็นคนคือเฮาหรอกเป็นผีผู้เฒ่านี่ครับผมเออพ่อใหญ่ก็สังเกตจ้ะว่าถ้าพ่อใหญ่นี่มันคืออยู่สองเถาพ่อใหญ่คือว่าพ่อใหญ่ก็เลยถามอยู่น้ำกันจะค้นพ่อใหญ่ลูกเต่าไปใส่เบิดพ่อใหญ่ก็เลยว่าบ่มีลูกเราว่าจะโอ้ครับครับครับตาเนี่ยไปเห็นเป็นขอบอยู่นาคตีเป็นขอบก็แปลงนะแปลงรอบครับครับรอบไม่กว้างเลยครับเพียงขอบคนละทั้งสูงมันโอ้ครับถ้าพ่อใหญ่ก็เลยอยากเห็นก็เลยไปส่องเบิ่งนะครับเห็นเลยมีแต่หมูอ่ะลูกครับดูเดียวอยู่หันคาถาเป็นเลขก็สิเอาตามที่เพิ่นบอกนี่แหละเนาะครับเนาะนี่สิเปเอาน้ำขอกน้ำงูอยู่บ่ครับเออพ่อใหญ่นี่ก็บ่จักเนาะครับคันสิเอาก็สิเอาน้ำราคามันนี่ตัวครับโลละ59บาทนี่ตัวโลละ59บาทกับจำนวนงูเนาะครับเนาะกับจำนวนงูนี่สิครับงูจักตัวก็ครับงูนี่มัน124ตัวแล้วร้อยยี่สิบสี่ตัวร้อยยี่สิบสี่ตัวครับนะครับท่านผู้ชมเนาะบ้านนี้โจ้กันมันก็มาฮับมาหายไปพ่อใหญ่ก็เลยเมื่อฝันมากูฝันตัวนี่คือว่าเวลาความฝันพ่อใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้นะอันพี่เด็กหน่อยมาหาบอกที่ห้องบอกเลขเรียนขี้ตมนั่นครับพี่บอกหน่อยก็บอกมาหาเว้ยเห็นแต่พี่แม่ลูกอ่อนนั่นที่มันตักน้ำอยู่ครับครับพี่ผู้เฒ่าเนาะพี่ผู้เฒ่าตะกี้มันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็พี่เด็กหน่อยอีนายเมลกอนครับส่งก้อนน่ะมันอยู่ร่วมกันอยู่ว่าจ้ะครับงั้นมันก็อยู่ใกล้น้ําครับนิดหน่อยเดินน้ําก็เดินอยู่ข้างอันที่นายเมลกอนนี่ล่ะครับครับเออมันเป็นของน้องของน้องของน้องหยนวานดินใส่หัวมันว่าครับมันก็บอกเด็กพ่อใหญ่น่ะถ้ามามันบอกล่ะแม่นบ่ครับแม่นๆอยู่ครับก็เขาจังๆครับมันนี่มันก็ตนน้องน้ําไปเลยอืมครับสุดก้อนนี่ฟันจังซี่แต่เชื่อนี่ก็จะสีละคือพ่อใหญ่บอกมาโอ้ครับครับครับก็ลองเอาตัวนี้ไปเสียงลองเบิ่งเนาะครับเนาะมีงูอยู่124ตัวครับกิโลละ59บาทเนาะครับกิโลละ59ครับเดี๋ยวสิมาติดตามไปฝาก FC อีกครั้งนึงครับประธานเด็กหน่อยมาบอกอีกเนาะครับเนาะท่านถามเด็กหน่อยมาบอกนี่มักจะแม่นแต่ตาเพิ่นนี่ก็เคยกำลังมาบอกเนาะครับเนาะผีตายายผีตายาย2คนครับ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 มีหยังเพิ่มอีกครับคุณตาเลี้ยงงัวครับนี่ล่ะความฝันมันก็เป็นอย่างที่ติดแล้วก็เอาไปพิจารณาเบิ่งผิดเบิ่งนี่มันสิบอกเด็กบ่พ่อใหญ่ก็คิดว่าเนาะครับท่านถามเนี่ยนี่เพิ่นก็สิบอกพ่อใหญ่ก็บ่จักแม่นบ่ล่ะครับผมคือความฝันนี่มันเป็นจังซี่ครับคือฝันชุดก่อนนี่เด็กหน่อยมันมาเต้นร้องๆอยู่มันก็บ่ได้บอกเด็กเลยครับมันยกมือขึ้นสาขี้ดินใส่หัวมันอืม 3.7 ตัวน้ําท่วนนู่นครับตอนนั้นมันก็บริบอกเลยเขาสื่อมันเป็นยังเขาอยู่นะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งรองเบิ้งครับผมขอบคุณในหลายครับคุณตาไม่ยังเติมเติมอีกบ่ครับก็นี่ล่ะว่าพันธุ์อะไรกันหลายขอบคุณคุณตาเลี้ยงมั่วในหลายเนาะครับเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลี้ยงวัวแก้มหน้าจอยเบิ้งเด้อค่ะงวดก่อนกับเขาตรงๆค่ะท่านผู้ชม7373เด็กน้อยห้องบอกงวดนี่คุณตาเลี้ยงวัวฝันเห็นผีผู้เฒ่าค่ะท่านผู้ชมผีผู้เฒ่าบอกเลขนะคะเนาะบอกเลขจำนวนงู124ตัว1 2 4 1 2 4
ราคา59บาทค่ะท่านผู้ชมกระตัดหน้าตัดหลังเหรียญเนาะค่ะท่านผู้ชม12 12 2442 4114ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมหาเก่าเก่าหาเนาะค่ะก็ไว้เป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่16เมษายนพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีด3ดาวกับซิล่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นหมานเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ